คราวนี้มาดูต่อไปนะครับในวันที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะจะได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกสำหรับเหตุการณ์นี้หรือว่าเหตุการณ์อื่นนะครับที่เรารู้แน่ชัดแล้วว่าประมาณวันที่เท่าไหร่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราสามารถที่จะตั้งจุดที่แทนความหมายของเรื่องนั้นๆ นะครับเช่นในกรณีนี้จะได้เป็นนายกนะครับในประมาณวันที่15 16 17แถวๆนี้นะครับเราสามารถตั้งจุดนายกขึ้นมาได้บางท่านก็เรียกว่าจุดกรรมนะสูตรสำหรับนายกรัฐมนตรีก็คือพฤหัสบวกโคโนลบวังขนุษแล้วก็ตั้งพฤหัสบวกโคโนดแล้วก็เอาจุดนี้ไปลบวังขนดนะแล้วเรามาดูข้อมูลในโค้งนะครับซึ่งจะบอกเราว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีในระยะวังกะนะครับประมาณบวกลบใกล้ๆศูนย์นะครับจะเห็นว่าข้อมูลเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับนะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ Journal Backus ใน V2 ก็แสดงถึงการสุขสมหวังดังที่ปรารถนานะครับมฤตยูได้เป็นนายกนะครับโดยฉับพลันนะครับโดยไม่คาดฝันนะแต่ทันหันนะพลาดจูโน่ก็เป็นเรื่องของการที่ร่วมมือร่วมใจนะครับในการทำให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามีพลาดอยู่ด้วยนะครับพลาดนี่โดยธรรมชาติแล้วก็แปลว่าปีชาญาณ นะครับความปีชาสามารถมีความสามารถในไหวพริบในทักษะในการปกป้องตัวเองหรือฟันฝ่าอุปสรรคมาดูอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพลาดแบคคัสนะก็เรียกว่าเป็นโชคมีโชคนะครับตามที่ใฝ่ฝันนะครับฝ่าฝันอยากจะได้มริเดียนสุขแปลว่าฉันนะมริเดียนก็คือ I myself แปลว่าฉันมีความสุขสดชื่นนะครับเมษอังคารในเรื่องของการงานหรือกิจกรรมหรือปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนในวงกว้างนะครับเมษคือโลกโดยทั่วไปจูโน่นะครับจูโน่ก็มีความหมายคล้ายสุขนะครับก็คือเรื่องของความสมหวังความสดชื่นความสุขนั่นเองนะก็จะเห็นว่าข้อมูลนี้ก็จะยืนยันนะครับในเรื่องของการได้เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่เราสนใจนะครับตัวอย่างนี้สามารถนำไปใช้นะครับในเรื่องของอื่นๆได้นะครับที่เรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังจะทำอะไรหรือว่าเจ้าชะตากำลังมีกิจกรรมอะไรแล้วเราต้องการจะประเมินว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับสมหวังหรือไม่นะครับหรือมีรายละเอียดอย่างไรเราสามารถตั้งจุดกรรมนะครับตามความหมายของสิ่งที่ทำอยู่นะเช่นในกรณีนี้คือพฤหัสบวกโคโนดลบบวกขนุษซึ่งแปลว่านายกรัฐมนตรีนะครับหรือการเป็นผู้นำนะครับในระดับรัฐระดับใหญ่โตต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันในจุดในดวงกำเนิดนะครับก็จะเห็นว่าจุดนี้เท่ากับเมริเดียนซึ่งก็แปลว่าฉันนะครับ I หรือ myself นะครับเท่ากับจันนะเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากหรือว่าในตัวเจ้าชะตาเองก็คือว่ามีความรู้สึกนะชอบที่จะเป็นนะครับเท่ากับ vertex นะหรือเจ้าชะตาชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเห็นว่าเท่ากับ vertex โค้งนะครับจุดนายกรัฐมนตรีเท่ากับ vertex โค้งส่วนจุดอื่นๆก็นะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับพฤหัสจรก็ให้โชควัคนุษจรก็ให้โชคมาประสานแรงกับพฤหัสบวกโคโนตลบวัคนุษตัวนี้โคโนตจรก็ให้นะครับคือฟ้าให้หมดเลยมีอพอลลอนขยายว่าอย่างกว้างขวางนะครับครบถ้วน
ในดวงกำเนิดนะครับก็ยังบอกไว้ด้วยว่าจะได้สิ่งนี้มาเนี่ยอย่างไม่คาดฝันนะครับฤตยูเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับหน้าที่การงานวีสองบอกถึงจันนะความสมปรารถนานะหรือว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากราหูเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากมี power มีอิทธิพลนะครับเหนือนะครับความเปลี่ยนแปลงจันนี่แปลว่าช่วงความเปลี่ยนแปลงหรือประชาชนนะเท่ากับพุทธมฤตยูความคิดอ่านหรือว่าการเคลื่อนไหวโดยฉับพลันนะครับแล้วก็เท่ากับมฤตยูโปรเกสนะครับก็บ่งชี้ว่าในวัยนี้ก็จะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันอยู่บ่อยครั้งเท่ากับจันโปรเกรสนะครับก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้นะครับของเจ้าชะตาเท่ากับ MP นะครับก็เป็นการย้ำนะครับว่าค่าของโมเรเดียนตามดวงกำเนิดนี้น่าจะถูกต้องมากแล้วนะครับ